สวัสดีครับก็มาพบกับเรียนหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนก็เป็นพระอริยสงฆ์นะครับที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้ความเคารพนับถือมากองค์หนึ่งนะครับพอดีไปค้นกระดูกเก่าก็คือเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญปั๊มนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเก่าเก็บนะครับผมก็คือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหลวงปู่แหวนปี2528นะครับ16มกราคม2528ฉลองอายุครบ98ปีนะครับผมก็ท่านก็อยู่ที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นศิษย์ยุคแรกยุคต้นนะครับของหลวงปู่มั่นเหรียญนี้นะครับถ้าพลิกด้านหลังนี้ก็จะเขียนด้วยอักษรสายเหนือนะณชาลีตินะครับก็จะเป็นดอกบัว8ดอกนะครับผมเหรียญขนาดกำลังดีครับเหมือนเหรียญ1บาทนะครับเป็นพระดีราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับของดีมีใช้กันได้นะครับผมหาได้ไม่ยากครับก็เป็นวัตถุมงคลที่หลวงปู่แหวนได้ปลุกเสกอธิษฐานจิตมีพุทธคุณก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับแขวนเดี่ยวได้เลยไม่ต้องแขวนเยอะนะครับก็มาดูมาชมกันนะครับรูปร่างหน้าตาพระก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเหรียญปั๊มก็ใครที่ว่ามีก็ถือว่าเป็นสิริมงคลครับผมหาได้ไม่ยากครับราคาไม่เกินเต็มที่ไม่เกิน 1,000 นะครับ200 300ก็น่าจะได้แล้วเหรียญนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็แล้วแต่ความพึงพอใจของคนที่ตามหาหรือว่าเรียกหานะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ